อนุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีที่ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารชีวิตทำสุดจิตบริสุทธิ์ถุดผ่องใสติดจิตไว้ใกล้พระธรรมแสงอำภัยใต้จิตใจเสร็จสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจักคำพูมีมนต์ขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังเป็นเสียงดังจักเป็นหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกข์โทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินเกิดพระธรรมสิติมีทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น12ค่ำเดือน4เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาก็มาพบกับรายการพุทธานุภาพซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยดำเนินการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารและประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยออกกระจายเสียงกระจายภาพไปทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงพันธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์พัทไทยนเรศนครปฐม FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์พระพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและ FM 102และ104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย Facebook ไลฟ์ที่กิตติเมธีเมธีก็มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามชมกันได้ติดตามฟังกันได้ตอนนี้ก็มีหลายท่านทยอยมาสุรชัยก็มาแล้วแปะนันทิการก็มาแล้วจารุชาบุญอินก็มาแล้วสุพรรณีวันดีลักกี้จังเจเจบูมาสมศรีลักษณะเวลาดมณีรัตน์
มีจันเพชรแล้วก็พระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังมาอันดับหนึ่งวันนี้ตามด้วยสมศรีและนอพัชระวชิระดร.มณีรัตน์มีจันเพชรขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะวันนี้ต้องย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่าขออนุโมทนาบุญกับโยมที่หลั่งไหลศรัทธากันมาช่วยพิมพ์หนังสือฟังพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้ครบเรียบร้อยครบแล้วก็ยังมีท่านที่โอนมาอย่างคุณโยมเฉลิมโชคณพัทลุง 1,500 บาทคุณโยมสายสนมกาญจนวดี 160 บาทคุณโยมนางสาววิมลรัตน์เวียงนนท์ 1,320 บาทคุณโยมนางสาววาสนาอุ่นสวัสดิ์ 1,600 บาทแล้วก็คุณโยมสกุลลยาฟูลตัน119บาทนี่ก็มาวันนี้และเมื่อวานนะเมื่อวาน2ท่านวันนี้3ท่านขอประกาศว่าปิดจ๊อบครบสมบูรณ์ปัจจัยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงพิมพ์ก็อาตมภาพเองก็จะบริหารจัดการโดยโอนเข้าไปที่บัญชีกองบุญหนุนกองธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปต้องขออนุโมทนาบุญคืนศรัทธาหลั่งไหลมามากกว่าที่ตั้งไว้นะก็เกินไปเท่าไหร่ก็จะปัดเข้าไปกองทุนที่ตั้งไว้เป็นกองบุญหนุนกองธรรมนะสำหรับเผยแผ่ธรรมก็โปรดทราบตามนี้รับเอาบุญกุศลต่างๆทั้งหลายด้วยนะวันนี้มีภาระค่อนข้างจะเยอะนะตอนเช้าก็ไปเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลของของคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพอมาภาคบ่ายก็มาว่ากันถึงเรื่องนัดโยมไว้นะก็ได้มาพบกันเรียบร้อยนัดโยมไว้สนทนากันถึงเรื่องว่าจะจัดงานฉลอง200ปีจำเดิมแต่การที่วชิรญาณภิกษุหรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดและมาประทับที่วัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้เมื่อพ.ศ. 2367มาถึงพ.ศ.นี้ก็ครบ200ปีนึกถึงพระคุณูปการของพระองค์ท่านก็ทำงานทำแล้วก็บอกญาติบอกโยมบ้างวัดก็ทำโยมก็ทำบอกทั้งญาติโยมทั่วไปทั้งญาติโยมที่เป็นเจ้าพระวงศ์ก็บอกไปแล้วนะว่าท่านพูดท่านจะช่วยอย่างไรก็สุดแล้วแต่งบประมาณนี่งานนี้ใช้กันหลายตังค์นะใช้กันหลายล้านหลายล้านทีเดียวก็ต้องการพระไตร300ไตรพัด300ด้ามย่าม300ใบแล้วก็มีพิมพ์หนังสือแล้วก็ทำของที่ระลึกเรื่องถวายพระที่จะมาได้รับอาราธนามาร่วมในพิธี
ก็หลายหลายเรื่องหลายราวนะพอพระพระไตร300ไตรก็พระอย่างน้อยก็200รูปแต่200กว่าแหละตั้งใจว่าพระองค์ครบ200ปีก็พระบังสุกุลก็200รูปคือปีละรูปปีละรูป100ปีก็100รูป200ปีก็200รูปแล้วก็มีเจริญพระพุทธมนต์ในเรื่องเหล่านี้จะเจริญพระพุทธมนต์พระชักกี่ชุดก็ยังไม่รู้แล้วก็ทำของที่ระลึกก็หลายตังอยู่นะญาติโยมก็มาช่วยกันก็แล้วกันญาติโยมสนใจฟังแล้วสนใจจะช่วยในส่วนไหนอย่างไรนะก็มีญาติโยมทยอยกันแจ้งความจำนงมาบ้างแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการทางวิชาการก็จัดทางศาสนาก็ว่าไปส่วนหนึ่งทางวิชาการก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่ทราบข่าวว่าได้รับปากมาแล้วเช่นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์ธงทองจันทรังสุแล้วก็ยังมีท่านอดีตอธิบดีสดแดงเอียดตลอดนี้ท่านได้มาพูดเล่าความหลังที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาท่านก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ช่ำชองชำนาญในเรื่องประวัติศาสตร์จะพูดและน่าฟังนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเอนเตอร์เทนบ้างจะเป็นอะไรก็มีมอบให้โอเคแมสก็เป็นบริษัทที่รับจัดการเป็นออร์แกไนเซอร์รับจัดการจัดงานเนี่ยว่าก็จะมีอะไรมาบ้างจะทำอะไรทำเสื้อทำอะไรเป็นของที่ระลึกเสื้อแจกในงานเสื้อเกี่ยวกับงานฉลอง200ปีอะไรนี่แหละนะเขาก็ออกแบบมาแล้วนะก็ตั้งใจว่าจะทำสักอย่างน้อยก็5วันนะวันที่เสด็จมาประทับที่นี่ก็ประมาณวันที่10กรกฎาคมทรงผนวดวันที่6กรกฎาคมจะคาดว่าประมาณการว่าวันที่10กรกฎาคมก็เสด็จมาประทับที่นี่หรือ9หรือ10ตรงนั้นน่ะก็จัดไปแล้วก็วันนั้นก็เราก็ต้องจัดถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี่เราก็จัดงานบุญกุศลกันทั้งเดือนนะอาจจะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะไม่ยอมมาบวชเนกขัมปฏิบัติธรรมกันใกล้ๆนิดหนึ่งก่อนหรือยอมจะตั้งใจว่าจะเอาอย่างนั้นยอมก็ประชุมกันไปหลายรอบแล้วนะก็ทำได้ก็ดีนะญาติโยมสัก100คนหรือ200คนอย่างเนี้ยมาปฏิบัติธรรมกันสัก 3-4 วันหรือใครปฏิบัติได้วันหนึ่งก็เอาวันหนึ่ง2วันก็2วัน3วันก็3วันเรามีอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นห้องแอร์นั่งเรียบร้อยอยู่สบายเลยตั้งใจว่าจะนิมนต์พระเถราจารย์ผู้ช่ำชองชำนาญในการอบรมกรรมฐานแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นท่านผู้ใดนะก็เป็นส่วนที่เสริมความสง่างามขึ้นมาได้นะอันนั้นก็งานจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ขอฝากไว้ฟังกันนะโยมนะถึงวันนั้นก็ไปร่วมกัน
เส้นทางก็ไม่ลำบากนักหรอกไปวัดมาไปวัดราชาธิวาสวิหารถนนสามเสน9แขวงวัดชิประพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสนเนี่ยก็อาจจะต้องตีวงนิดหนึ่งนะถ้ามาจากสนามหลวงก็วิ่งไปถนนนครราชสีมาตรงไปถึงแยกการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปถึงแยกสังฮีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกทีหนึ่งไปอีกประมาณสัก 4-500 เมตรก็จะถึงประตูวัดราชาธิวาสวิหารเลี้ยวขวาเข้าไปนะมีที่จอดรถอะไรต่างๆนะก็พอสมควรนะยังไม่แน่ใจว่าวันนั้นสถานที่จอดรถจะต้องใช้ในกิจการอะไรบ้างก็ยอมก็ไปดูก็แล้วกันแหละนะเป็นสิ่งที่นานทีปีครั้งที่วัดราชาธิวาสวิหารจะได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพิ่มเติมเฉลิมฉลองแล้วก็เพิ่มเติมศรัทธาแก่ท่านสาธุชนอาตมาภาพเห็นญาติโยมไปกราบไปไหว้ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันตกีนาศกสาวกอัครสาวกสององค์แล้วนะปลื้มใจนะเกิดความปลื้มใจว่าที่สนามหลวงนี่รวมกันแล้วนี่คนจะเป็นล้านที่ไปกราบไปไหว้กันแม้แต่ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นล้านที่ อุบลราชธานีก็มีทั้งคนไทยทั้งคนชาวลาวชาวเขมรก็มากราบมาไหว้กันไปถึงกระบี่ก็นึกว่าจะไม่มีคนทางนู้นปรากฏว่า3วันนี้คนเต็มเหยียดเหมือนกันอันนี้แสดงให้เห็นว่าศรัทธาของญาติโยมนั้นยังมีพร้อมมูลไม่ได้สูญหายไม่ได้เสื่อมสลายไปไหนใครจะมาพนธนามาโจมตีว่าพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนก็ยังเคารพเลื่อมใสศรัทธาแม้แต่อัฐิคือกระดูกเนี่ยเป็นเศษแล้วนะตั้งนานแล้วนะ 2,567 ปีมาแล้วตอนนี้ต้องนับ 2,567 ปีนับแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ยังไม่เสื่อมศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเรานักแน่นมั่นคงอนุโมทนาสาธุเรื่องกลับมาที่งานฉลอง200ปีอาตมาภาพเองก็แต่งกันเทศไว้กันหนึ่งสำหรับงานนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะพิมพ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพื่อพระจะได้นำไปเทศบอกญาติโยมให้ได้รู้ได้ทราบกันว่ารัชกาลที่4หรือวชิรยานภิกษุนั้นท่านทำประโยชน์อะไรไว้มีความดีความงามควรแก่การเคารพนบนอบนับถือบูชาอย่างไรเราก็ไปฟังกันนะอันนี้ทราบข่าวจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ว่าทางคณะธรรมยุทธจะรับเป็นเจ้าภาพพิมพ์รับเป็นเจ้าภาพพิมพ์นี่ไม่รู้ว่าท่านจะพิมพ์รับเท่าไหร่แต่อาตมาภาพเองนะตั้งใจไว้ว่าประมาณ 3,000 กว่าก๊อปปี้นะเพราะว่าวัดในฝ่ายธรรมยุทธก็ 3,800 กว่าวัดจะแจกได้ทุกวัดรวมถึงวัดธรรมยุทธในต่างประเทศด้วยก็อยากจะเผื่อไปด้วย
พราะท่านเหล่านั้นไปทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกไปอยู่ไกลอาจจะไม่ได้มาร่วมในการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลนะก็ลองถ้าสมมติว่าท่านจะบุคคลสมเด็จหาทุนไม่พอญาติโยมก็ร่วมพิมพ์กันแล้วกันช่วงที่ตอนนั้นงานอะไรแล้วล่ะงานสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณบรรพตหรือไงเนี่ยก็ทางกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดพิมพ์ตอนนั้นก็พิมพ์กันละ11บาทโยม11บาทแต่ตอนนี้ก็คงจะมากขึ้นกว่าไม่รู้ว่าท่านจะเรียกโรงพิมพ์จะเรียกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะก็เอากันว่าเตรียมใจไว้ยอมจะเป็นเจ้าภาพ1กัน2กัน3กัน4กัน5กัน10กัน100กันก็ได้นะอันนี้ก็เตรียมไว้น่าจะช่วงประมาณไม่เกินเดือนพฤษภาเดือนเมษานี้แหละจะต้องสั่งพิมพ์นะเป็นเมษาจะต้องสั่งพิมพ์แต่จะต้นเดือนปลายเดือนก็ยังไม่ทราบนะเอากันว่าต้องเร่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็พิมพ์ไม่ทันก็จะเสียหาย เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าปิดจ็อบแล้วนะสำหรับที่บอกบุญไว้ก็ต้องการหาจะภาพพิมพ์หนังสือนะครบแล้วนะเดี๋ยวก็ได้เกินแล้วทีนี้เกินนี่อาตมาก็จะเปลี่ยนจากพิมพ์หนังสือไปเป็นกองบุญหนุนกองธรรมเป็นกองทุนเผยแผ่นะที่จริงหนังสือมีเล่มอื่นที่จะพิมพ์อยู่แล้วแต่จะพิมพ์กันติดกันมันก็ไม่ดีนะพิมพ์เล่มนี้ไปเสร็จก่อนให้ญาติโยมได้อ่านกันก่อนแต่ว่าเรื่องกองทุนที่เป็นกองบุญหนุนกองธรรมนี่เราก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะทุกเดือนก็ต้องใช้นะแล้วก็เรื่องของเครื่องมือสื่อสารก็ต้องใช้เป็นประจำเหมือนกันนะนะต้องจ่ายรายเดือนเช่นค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้อยู่ประจำเหมือนกันวันนี้ก็มาถึงคิลานวรรคที่3ขึ้นวรรคใหม่นะแต่ละวรรคนี่ก็มีหลายสูตรนะคิลานวรรคก็มี10สูตรเป็นสูตรอย่างนี้ก็มี10สูตรสูตรแรกคิลานสูตรก็คือสูตรที่ว่าด้วยคุณธรรมสำหรับบุคคลผู้อาพาธนะบุคคลผู้อาพาธนี่ทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีญาติโยมทั่วไปฟังดูนะฟังดูว่าผู้อาพาธหรือผู้เจ็บป่วยนะต้องใช้ทำอะไรบ้างพระพุทธองค์นั้นแสดงธรรมไว้แล้วนะซึ่งเนื้อหาสาระในพระสูตรนี้ก็บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กุฏาคารศาลาป่ามหาวันกุฏาคารศาลาเนี่ยเป็นศาลาที่ศาลาเรือนยอดเขาสร้างไว้จริงสำหรับของเจ้าฤชวีนะแต่เจ้าฤชวีก็ถวายพระพุทธเจ้าเลยกุฏาคารมันเรือนยอดก็คล้ายๆอะไรคล้ายๆโบสถ์บ้านเรานะแต่มีเรือนยอดอาจจะเป็นเหมือนทางสิมอีสานนะมีเรือนยอดมีสิมอีสานนี่เขาจะมียอดตรงกลางหลังคาสิมก็คือสีมาอยู่
สิมก็คือสีมาทีนี้โบสถ์ทางอีสานเนี่ยท่านจะพอสร้างโบสถ์ท่านจะสร้างซุ้มไว้ตรงกลางเป็นหลังคายอดเรือนยอดแหลมไปเหมือนยอดเจดีย์นั่นนะเป็นอย่างนั้นนะของกุฏาคารศาลาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สันนิษฐานเอาว่าอย่างนั้นถ้ามียอดแหลมๆขึ้นไปเพื่อความสวยงามมันไม่มีประโยชน์อันใดหรอกแต่ประโยชน์เพื่อความสวยงามชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วโอ้ชื่นใจที่เขาทำหลังคาโบสถ์เขาทำชอกฟ้าใบระกาหน้าจั่วหางหงหน้าบันคันสวยทำสวยๆนั่นนั่นคือเขาทำเพื่อแสดงออกซึ่งความศรัทธาและก็มีความสวยงามใครเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจไม่ใช่ว่าไปเห็นแล้วโอ้ยเหมือนกับโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรในทำนองนั้นนะก็จนสร้างก็สวยโบสถ์ก็สร้างให้สวยนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะคิดถึงวัดมะม่วงปลายแขนว่าจะซ่อมสักทีเจ้าอาวาสก็ไม่มีพลังนะอาพาธอยู่เหมือนกันอาพาธเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลหลังคารั่วชำรุดหมดแล้วก็อาจารย์สร้างไว้ตั้งแต่ประมาณเท่าไหร่พ.ศ. 2535มั้งเสร็จปลูกพัทธสีมา35ก็45 55 65นี่30กว่าปีแล้ว32ปีแล้วปี35นี่อาตมภาพเองก็เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอริยคุณาทานนะแล้วตอนนั้นก็ไปร่วมในพิธีผูกพัทธสีมาก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แปลกตาแปลกใจนะเอากันมาค่อยเล่าสร้างมาตั้งแต่นั้นก็ยังไม่ได้ซ่อมบำรุงไม่ได้พัฒนาเลยเคยอาตมภาพเองเคยบอกบุญญาติโยมหาพรมไปปูพื้นชั้นล่างชั้นบนท่านทำไว้สองชั้นปราบปรดว่าพรมข้างล่างนี่ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าพรมข้างบนนั้นเปื่อยหมดแล้วเพราะหลังคามันรั่วก็เลยไม่ได้ใช้นะหลังคามันรั่วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะกำลังก็ไม่ค่อยมีจะบอกบุญญาติโยมหลายเรื่องก็เกรงใจเก็บสะสมเองก็ไม่พอสักทีนะจะทำอย่างไรดีโยมเดี๋ยวต้องรบกวนญาติโยมอีกสักครั้งแหละนะกุฏาคารศาลาป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีนะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นปกติเข้าไปที่นั้นพระองค์ก็ไปเจริญภาวนาด้วยอาการสงบนะใครไม่กล้ารบกวนออกมาแล้วก็เสด็จเข้าไปที่ศาลาภิกษุไข่มีศาลาภิกษุไข่อยู่ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทุพพลภาพทุรพลเป็นไข่แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ก็ปกติแม้พระองค์ไม่เสด็จเขาก็แต่งไว้เพื่อว่าพระองค์จะเสด็จไปครั้นแล้วได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายทำห้าประการย่อมไม่ละภิกษุบางรูปที่ทุพพลภาพเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังผลนี้คือจักทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานทำ5ประการคืออะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกาย 2. มีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร 3. มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวง 4. พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วก็ 5. มีมรณะสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีณภายในโดยกรภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้ย่อมไม่ละภิกษุบางรูปที่ทุพพลภาพเป็นไข้เธอนั้นพึงหวังผลนี้คือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยนี่อ่านให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังให้จบเลยนะจบสูตรที่หนึ่งนี้ทีนี้ก็มาดูข้างในกันว่าภิกษุผู้เป็นไข้ทุพพลภาพนะที่พระพุทธองค์เห็นนะก็ตรัสให้ภิกษุพิจารณาทำ5ประการเมื่อพิจารณาทำ5ประการแล้วก็พึงหวังผลได้ดีนะคือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นสลายไปแห่งอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยนะเจโตวิมุตติคืออะไรล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายเจโตวิมุตติก็คือความหลุดพ้นทางใจจิตสงบไม่ทุกข์ไม่ร้อนป่วยก็ป่วยไปถ้าหากว่าพิจารณา5ประการนี้แล้วก็ปล่อยวางได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยไม่ใช่เฉพาะภิกษุนะหรือว่าผู้ภิกษุคำว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยญาติโยมก็สามารถพิจารณาได้นะพอพิจารณาแล้วมันทำให้ปล่อยให้วางให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นคือการพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวทีนี้ถ้าปัญญาวิมุตติคือพ้นด้วยปัญญาคือเห็นความจริงเห็นความจริงของสังขารธรรมคือสังขารร่างกายของเรานี่แหละแล้วก็เห็นว่าสังขารอื่นก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารปู่ย่าตาทวดที่กันท่านละโลกนี้ไปหมดแล้วก็เป็นเหมือนกับที่เราเป็นนี่แหละแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วในที่สุดก่อนอื่นต่อไปลูกหลานเหลนหลนของเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเห็นค
คนเจ็บป่วยช่วงที่เสด็จประพาสอุทยานเมื่อพระชนมายุ29นะตั้งพระทัยว่าจะไปพักในสวนในวันอุทยานฉันจะไปพักในสวนลุมสงบสบายสบายมีออกซิเจนมีต้นไม้ดีคนอื่นเขาก็ไปพักเหมือนกันแต่นี้คนอื่นไปนั่นก็ปรากฏว่าคนที่แก่ก็ไปคนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ไปคนที่ไปนอนตายอยู่ก็ไปแต่เห็นคนแก่ก็เดินหลังกองหน้านิ้วคิ้วกระมวดอยู่ต้องถือไม้เท้างกงกเงินๆไปคนเราไม่น่าจะแก่เลยนะเราก็คงจะต้องแก่อย่างนี้ก็เหมือนกับปู่ย่าตาทวดที่พระองค์เคยเห็นมาก็แก่อย่างเนี้ยผ่านพ้นไปเอาไปเห็นคนเจ็บป่วยนั่งครางอยู่เนี่ยอย่างคนอินเดียก็มีผ้าก็เรียกว่าผ้าคลุมไหล่ผ้าสาดกผืนหนึ่งคลุมไหล่อยู่หน้าก้มเลยเงยหน้าไม่ขึ้นแล้วร่างครางอื้อๆนี่ก็เจ็บป่วยอย่างนี้ต่อไปเราก็ต้องเจออย่างนี้เหมือนกันเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่มีใครหลีกได้เพราะเห็นคนอื่นๆที่เป็นมาแล้วเขาก็เป็นมาอย่างนี้ญาติโกโหติกาก็ป่วยกันมาไปอีกก็ไปเอาไปเห็นคนตายเนี่ยพระองค์คงจะน้อมนึกถึงพระพุทธมารดาเหมือนกันว่าแม่เราก็ไปเสียแล้วแล้วก็เห็นคนอื่นๆญาติทั้งหลายรวมทั้งประชาชนคนทั่วไปประสบนิกรก็ตายกันไปทยอยตายกันไปเนี่ยก็คงจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนกันอันนี้มันคือเรื่องของความทุกข์เขาเหล่านั้นก็ทุกข์แต่เขาไม่รู้จะแก้อย่างไรเราก็คิดว่ามันเป็นทุกข์และจะแก้อย่างไรต้องดำเนินต่อไปด้วยความปริวิตกไปเห็นสมณะก็ไปเจริญสมณธรรมในสวนนั้นเหมือนกันโอ้ตอนนั่งป่องใสไม่เหมือนกับที่เห็นมาแล้วน่าจะเป็นทางออกที่ดีได้เพราะท่านคงไม่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านปล่อยท่านวางได้นี่น่าจะเป็นทางที่ดีพระองค์จึงตัดสินพระทัยว่าต้องออกผนวดเพื่อแสวงหาช่องทางอย่างนี้และเพื่อจะได้เทศโปรดญาติโปรดโยมทำงานไปงานค้นคว้าหาความรู้ตัวนี้จนกระทั่งพบเมื่อพบแล้วพระองค์มาเจอภิกษุผู้อาพาธทุพพลภาพอย่างนี้พระองค์งัดธรรมะขึ้นมาสอนเลยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระพุทธองค์ทรงบอกข้อแรกว่าต้องพิจารณาเห็นว่ากายนี้มาไม่งามหรอกนะอย่าไปคิดว่ากายนี้มันงามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละงามอะไรล่ะมันเป็นอย่างนี้แหละไม่สวยไม่งามอะไรมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้ใครจะเห็นว่างามมันก็ไม่งามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคุณลุงคุณป้าไม่ว่าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องลูกหลานมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะลักษณะก็ต้องเป็นไปอย่างนี้อย่าไปมองว่างามถ้ามองว่างามนั่นก็
็กลายเป็นสัญญาวิปลาสนะเป็นสัญญาวิปลาสเพราะว่าสภาพจริงๆที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณานั้นคือไม่บอกว่าให้เห็นว่าไม่งามแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นว่างามหรือจะงามก็ไม่ใช่ไม่งามก็ไม่ใช่มันเป็นปกติธรรมดาของอย่างนั้นน่ะญาติโยมที่นั่งดูทางหน้าจอ Facebook อยู่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอ iPad iPhone นี่จอใหญ่ๆเห็นหน้าอาตมาก็อย่างนี้นะไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรที่แน่ๆก็คือแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเป็นเด็กก็มาเป็นหนุ่มจากเป็นหนุ่มก็มาเป็นวัยกลางคนตอนนี้เลยกลางแล้วโยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไปๆก็ในที่สุดก็ไปถึงเวลาที่จะต้องเน่าจะเปื่อยเหมือนกันทุกคนนะพระพุทธเจ้าให้ปล่อยให้วางอย่างนี้อย่าไปเห็นว่ามันงามอาพาธก็จะคลี่คลายไปไม่หายอาพาธก็ไม่ทุกข์เพราะอาพาธนั้นนะประการที่สองมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อาหารนั้นเป็นก็ที่จริงแล้วมันก็เป็นสิ่งสกปรกนะแต่เราต้องมาชำระชะล้างเพื่อให้มันสกปรกน้อยเวลาปรุงไปแล้วจะเป็นแกงเป็นต้มเป็นผัดเป็นทำอย่างไรก็มันก็อย่างนั้นเอานั่นมาใส่เอานี้มาใส่ปะปนกันไปเพื่อให้มันมีรสที่ถูกปากแต่รสถูกปากนั้นทรงแนะนำไว้ในอาหารเรปฏิกูลสัญญาในเรื่องอาหารตรัสบอกว่าอย่าไปพิจารณาว่าอาหารนี่มันอร่อยแต่ให้พิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลแล้วก็มีคำอันนี้เป็นธรรมคำของพระอัตถกถาจารย์มั้งนะที่บอกถ้าเราใส่อาหารเข้าปากแล้วเคี้ย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 วเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะดูดซับรสอาหารกลืนไปแล้วแต่ว่าเหลือกากเหลือเด่นไม่อยากกลืนคายออกมาเนี่ยมันกินไม่ลงแล้วทีนี้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะยกเว้นแต่ว่านั่นมันเป็นเศษอาหารนะเป็นของสัตว์ที่เราเลี้ยงมันอยากกินมันอาจจะกินนะแต่มนุษย์นี่กินไม่ลงนะอย่าว่าคนอื่นในเราเองที่เราคายมาแล้วมันกินไม่ลงแต่ที่ว่าปฏิกูลนะให้พิจารณาอย่างนั้นนะแต่ไม่ถึงกับว่าต้องเคี้ยว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 แล้วคายออกมาพิจารณาหรอกพิจารณาซะก่อนนะเห็นความเป็นจริงของมันก็จะสามารถที่จะคลี่คลายความรู้สึกติดในรสอาหารยึดในอาหารลงไปได้จะทำให้อาพาธนั้นมันทุเลาเบาบางเพราะถ้าเราติดในอาหารแล้วก็คนนั้นก็ทำมาให้ไม่ถูกปากทำนี่คนนั้นก็ทำมาให้ไม่ถูกใจกินไม่ได้อย่างนี้มันก็ลำบากนะลำบากผู้ดูแลด้วยในที่สุดก็จะอยู่ยากให้พิจารณาเป็น อารมณ์กรรมฐานเสียประการที่สามให้มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงนี่เป็นสัพพโลเกอนัพพิรตสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งให้พิจารณาว่ามันไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงยินดีอะไรก็เราอยู่ได้ก็อยู่ให้มันปกติถ้าเราไปคิดยินดีมันก็เกิดความ
อะไรความรู้สึกมันเกิดราคะขึ้นมาความยินดีความพอใจอันนั้นก็ก่อให้เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาพอเกิดกิเลสขึ้นมามันก็พัวพันไปเรื่องอื่นมั่วแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยจะไปยินดีอะไรอยู่ก็อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปตอนนั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมที่ติดเตียงนี่ก็ต้องพิจารณาที่ทรงยกขึ้นเนี่ยภิกษุนี้ก็ภิกษุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยดูเขาทรงสอนแต่ว่าท่านยังมีสติสัมปชัญญะอยู่โลกทั้งปวงอะไรก็แล้วแต่นะเรื่องของความสวยเรื่องของความไพเราะเรื่องของความรสอร่อยอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ต่อไปพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงนี่ความไม่เที่ยงตรงนี้คือมันไม่นิ่งไม่เที่ยงนี่คือไม่นิ่งอยู่กับที่เหมือนดวงอาทิตย์นั่นแหละที่ไม่นิ่งขึ้นมาตอนเช้าอยู่ไปอยู่ไปเอ้ามาถึงเที่ยงแล้วพอเที่ยงแล้วแทนที่จะอยู่เที่ยงอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เลยเที่ยงไปอีกนอนแล้วเราเห็นขึ้นตอนเช้าทางตะวันออกดวงอาทิตย์ก็ผ่านพ้นหัวเราไปไม่หยุดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ในความเป็นจริงนั้นทางวิทยาศาสตร์ก็พบแล้วว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เดินไปไหนแต่ว่าเราลอกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์จึงเราจึงเห็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงเราบ้างอยู่ตรงข้ามกับเราบ้างเพราะลอกมันหมุนเหมือนกับเราเอาลูกฟุตบอลสักลูกหนึ่งแล้วก็ถืออยู่ในมือแล้วก็จุดเทียนขึ้นแสงเทียนมันก็จะส่องจ้าเลยแล้วเอาฟุตบอลมาอยู่ใกล้ๆแล้วเราหมุนไปเรื่อยนะข้างที่อยู่ข้างแสงไฟมันก็ฟุตบอลก็จะเห็นสีอะไรสว่างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นแต่ความมืดโลกเราเดินรอบดวงอาทิตย์ก็อย่างนั้นแหละนะมันมืดข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งหมุนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะแต่นี่ที่ว่าไม่เที่ยงนี่มันนอกจากไม่เที่ยงของอย่างนั้นแล้วอันนั้นคือดวงอาทิตย์แต่สังขารนี่เอากันมาที่สังขารคือร่างกายของเรามันไม่เที่ยงก็คือไม่อยู่กับที่มันไม่มีเที่ยงโดยร่างกายของเราเนี่ยแต่ร่างกายมันขยับขับเคลื่อนไปเรื่อยตั้งแต่เราออกจากท้องแม่มาแล้วก็ได้อาหารได้อากาศได้น้ำนมได้อะไรต่างๆสารพัดมาเลี้ยงกายเลี้ยงใจเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงว่าโน่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยวัยหนุ่มวัยสาวไปคนแรงงานไปถึงสักพักหนึ่งพอถึงอายุ60แล้วก็ถือว่าเป็นสวแล้วเป็นสวแล้วต่อไปนี่โลกจะมีแต่สวหลายประเทศเริ่มวิตกกังวลว่าไม่มีแรงงานไม่มีคนจะมาช่วยรักษาพัฒนาประเทศจะเอาอย่างไรแม้กระทั่งญี่ปุ่นเมื่อตะกี้นี่ก่อนเข้ารายการเนี่ยญี่ปุ่นวิกฤตหนักนะวิกฤตแรงงานก็ยังมองไม่เห็นวิธีแก้เพราะว่าไปยุให้เด็กไม่มีลูกกันผลสุดท้ายไม่มีแรงงานที่จะใช้เหลือแต่คนแก่แล้วคนแก่จะกินอะไรใครจะมาดูแลอาตมาก็เลยบอกไว้นานแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราก็
พอเป็นคนแก่ถ้ายังไม่ตายก็ต้องไปอยู่ในคอกในเล้าเหมือนไก่ซีพีอะไรปานมนุษย์หุ่นยนต์ได้เวลามนุษย์หุ่นยนต์ก็มาหยอดอาหารให้อาหารนั้นจะต้องทำให้กินได้เบาที่สุดน้อยที่สุดเพื่อไม่ต้องขับถ่ายมากอร่อยไม่อร่อยก็อาจจะเป็นแคปซูลเหมือนกินยาที่เป็นแคปซูลนะโยมกินไปแคปซูลหนึ่งแล้วก็อยู่ได้ไปวันหนึ่งอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทีเนี้ยชีวิตเพราะแก่แล้วนี่ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องไปอยู่ในคอกนั้นนะยอมลองคิดดูให้ดีนะถ้าจะทำอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็อยู่แนวหน้านกันนะที่ว่าแต่นี้คนเกิดน้อยเนี่ยคนเกิดน้อยก็เป็นบรรอยู่ในระดับแนวหน้าประเทศจีนประเทศสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีประเทศไทยทีแรกก็คิดว่าโอ้ทันสมัยเราเก่งแล้วเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนี่เราพูดกันด้วยความภาคภูมิใจว่าเราเกิดน้อยแล้วต่อไปก็คนคุณภาพจะต้องดีมันไม่ใช่หรอกคนจะภาพคุณภาพดีคุณภาพเลวนะไม่ใช่อยู่ที่เกิดน้อยเกิดมากแต่มันอยู่ที่อบรมคนให้รู้จักรักษาตนมากกว่านะรู้จักพัฒนาตนคนมากถ้าพัฒนาตนอย่างมีคุณภาพนี่มันก็มีประโยชน์มากกว่าทีนี้ถ้าเป็นไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่ติดยาบ้ากันหมดแล้วจะเป็นอย่างไรกันก็ไม่รู้นะทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาเนี่ยตอนนี้นะต้องพิจารณาสังขารทั้งปวงว่ามันไม่เที่ยงนะมันแปรปรวนไปและในที่สุดก็ไปถึงความแก่ความชราความง่อมแล้วควรนอนคนเดียวรอเวลาสิ้นลมหายใจเนี่ยขยับก็เยื่อนเคลื่อนคล้อยไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างนั้นแหละนะสุดท้ายพระพุทธองค์ตรัสบอกไว้ว่าให้มีสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีให้มีมรณะสัญญาปรากฏขึ้นด้วยดีณภายในคิดถึงความตายคิดถึงความตายสบายนักบรรหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการในหักหานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนะลบได้เลยทีเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักแต่ละท่านแต่ละคนไม่รู้จะตายท่าไหนอาตมภาพเองก็เหมือนกันแหละเหมือนกับโยมยิ่งพระนี่อยู่คนเดียวด้วยอาจจะนอนมรณังอยู่3วันแล้วไม่มีใครเห็นพวกก็งัดประตูเข้ามาดูเอาขึ้นอืดแล้วมันก็เป็นได้หรือไม่ขึ้นอืดก็แห้งติดที่นอนอยู่แล้ว ก็เป็นได้นะนี่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเรื่องมรณสัญญานะจำได้ว่าเราต้องตายเราต้องตายอยู่เป็นประจำอันนี้แหละเอาหมดเวลาแล้วโยมขอเจริญพรลากันเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีพูดลืมไปหมดเวลาไม่ได้ดูวิทยุเขาเลยไม่ได้เราต้องเวลาเป๊ะๆนะก็มาดูนะตั้งแต่เจบูมาไปเนาะสมศรีว่าไปแล้วกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าเจบูมาสาธุลักกี้จังสุพรรณีวันดีสาธุลักกี้บอกว่ากราบนมัสการสาธุค่าสุพรรณีวันดีก็ผ่านไปนะสาธุเจบุมานี่มาบอกตรงนี้ว่าน้อมกราบสาธุอนุโมทามิด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์สาธุลูกศิษย์มาฟังเทศน์นี่ชื่นใจนะ
สุรชัยเผ่าพันสาธุครับพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับสุนทรเจนจบสาธุจารุชาบุญอินสาธุแปะนันทิการสาธุสุรชัยเผ่าพันนั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรแป้นันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุขอสาธุนะสุดารัตจำนันคำสาธุแม่ครัวก็ว่าได้แกงส้มแกงส้มมาพูดไปได้วันนี้ไปได้นะเจริญอาหารอยู่ต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับว่างั้นสมจิตสมจิตพูนพิพัฒน์ขอท่านนายกแดงสาธุมณีแสงจันทร์ว่ายังไงอ่ะนมัสตีว่างั้นสาธุวรนันขาวสีสาธุวีรกุลก้าวอุปมงสาธุก้าวอุปมงเป็นนิว FC นะมาใหม่สาธุสาธุคำรอนแย้มเยื้อนมาจากฟลอริดาก็สาธุคำรอนบอกว่ากราบเรียนพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธีโดยความเคารพขอรับกำลังเดินทางไปวอชิงตันดีซีงานบวชชีพรามห้าวันครับผมอ้าวทำไปเลยครับเป็นนักเผยแผ่นี่เราก็ไปเรื่อยนะดีนะอนุโมทนาสาธุนะพระมหาดำรงนริศรอสาธุครับพระมหาบุญนานอกินจโนสาธุครับมหาดำรงนั้นบอกว่ากล่าวน้อมกราบนมัสการครับวรนันท์ขาวสีก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุข้าสฤทธิ์พงษ์แทสะบำรุงนิกลุกศิษย์เหมือนกันสาธุครับพระอาจารย์ได้ยินกล่าวบอกบุญเมื่อไหร่และไม่พลาดสาธุสาธุสมชายบุญชอนบุญสาธุชินเช่นสาธุสาธุสาธุว่างั้นหรือว่าจินเจนป้าจ่ายจินดาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะป้าจ่ายสุขสบายดีนะโอนมาจากพังงานสุนันทาเกศรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุแล้วก็ทองสายราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุถึงทองสายแล้วก็หนูปานลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัตตีร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุนะมีดอกไม้สวยๆมาพระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สาธุครับหลวงพี่นะหลวงพี่ที่มาจากโน้นบุรีรัมย์รองจังหวัดด้วยนะสาธุสาธุหลวงพี่ที่ว่าหลวงพี่นี่ท่านเป็นมมร.รุ่นพี่นะจบมมร.ด้วยกันแต่ว่ารุ่นท่านเป็นรุ่นพี่เราเป็นรุ่นน้องรุ่นหลานไปแล้วนะพระครูปลัดประสานธิตศรีโลสาธุครับสนอสมนัสกราบสาธุสาธุครับท่านนะสนอก็สุดท้ายสนอคนสุดท้ายนะอนุโมทนาสาธุเราและสนอเป็นคนสุดท้ายก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสวัสดี